ครับหลังจากที่เราแยกฝ่ายชายคุยกันเป็นที่หนำใจเรียบร้อยนะครับขณะนี้อีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายหญิงนะครับน้องปอยตีชดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิราเคิลท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตในรายการมิราเคิลของเราเนื่องจากเป็นความมิราเคิลเราจะเรียกว่าฝ่ายหญิงตลอดใช่ค่ะเพราะว่าสาวประเภทสองเราทิ้งทะเลไปแล้วท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นสุภาพสตรีทุกท่านผมขออภัยแทนน้องปอยด้วยถ้าผมจะสรรเสริญน้องปอยว่าสวยถ้าผู้หญิงหรือกว่าผู้หญิงอย่าตีกันนะครับอย่ากว่าสวยเท่ากันเกือบก็ได้ค่ะเกือบเท่ากันนะฮะแน่นอนความสวยที่ปรากฏอยู่ไม่เคยลดลงเลยน้องปอยทำไมนับวันอายุมากขึ้นตัวเลขมากขึ้นทำไมสวยมากขึ้นจริงมันสวนกันไหมครับจริงๆแล้วปอยก็คิดว่าเป็นเพราะปอยชอบดูแลตัวเองนี่นวัดด้วยธรรมชาติที่ตั้งแต่เด็กเนี่ยปอยเป็นคนดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆเลยคือเด็กคุณพี่นวัดคิดว่าอายุเท่าไหร่คะที่เด็กที่ปอยบอกไม่รู้อ่ะต้องประมาณเท่าไหร่15 14ป .6 12 12โอ้โหนี่เขารักสวยรักงามตั้งแต่แบบสวยรักงามตั้งแต่เด็กจริงๆตั้งแต่ประถมเพราะฉะนั้นก็เลยสวยขึ้นตลอดเวลานะฮะตอนนี้มีอะไรบ้างครับงานการเยอะแยะมากมายโชว์ตัวทั้งวันตอนนี้นะคะก็มีงานภาพยนตร์นะคะครับบอกได้โฆษณาได้นะครับยังโฆษณาไม่ได้แล้วก็กำลังเป็นพรีเซนเตอร์หลายแบรนด์เลยหลายแบรนด์เลยถือว่าเป็นปีที่ปอยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นปีที่โชคดีหนึ่งปีค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่โชคดีทุกปีท่านผู้ชมแล้วเขาก็โชคดีในเรื่อยปีนี้ปอยรู้สึกว่าจะดีกว่าปีที่ผ่านๆมาแล้วก็ปีนี้ปอยก็กำลังตั้งใจเรียนการแสดงครับผมนะคะเพื่อจะได้ไปเล่นละครนะเพื่อจะให้แฟนๆที่คิดถึงจะได้ไปเล่นละครสักทีค่ะใช่เพราะว่าแฟนๆคิดถึงน้องปอยนะครับเพราะว่าเคยเล่นละครไว้ที่สำคัญที่สุดน้องปอยเล่นละครท่านผู้ชมนะเป็นผู้หญิงจริงๆในละครซึ่งหายากไงจริงเหรอคะดีเหรอคะดีครับต้องบอกผู้จัดนะคะต้องบอกผู้จัดนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดน้องปอยเป็นแหมทิ้งไปแล้วสาวประเภท2ขออนุญาตเอากลับมาใช้อีกครั้งนึงแล้วกันว่าเป็นสาวประเภท2คนเดียวที่ขึ้นมาไลน์ไทยรัฐอ๋อเหรอคะภูมิใจไหมครับภูมิใจมากค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณไทยรัฐแล้วก็คุณอมรพลหลายๆคนหลายท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสค่ะแม่พี่นวัดเองยังพาปอยไปทำงานตั้งหลายที่แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับการที่เราได้ขึ้นมาไลน์ไทยรัฐก็เปรียบเสมือนกับทุกท่านก็ยอมรับว่าเราเหมือนเป็นผู้หญิงจริงๆนะฮะจริงๆแล้วก็คือแน่นอนแหละปอยไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายถูกไหมครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้เราไม่อยากคุยเรื่องงานมากมายนะฮะดูน้องปอยสวยขึ้นเหตุผลหนึ่งก็คือการดูแลตัวเองแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของความรักด้วยมีส่วนนิดนึงด้วยมีส่วนนิดนึงนะฮะคบกันมากี่ปีแล้วครับปอยกับคุณเอ็มคบกันมาเกือบ3ปีแล้วค่ะเกือบ3ปีแล้วนะครับทำไมหลายคนตั้งคำถามว่าถึงเรียกว่าคุณเอ็มคำนำหน้าจะเป็นคุณใช่ทำไมไม่มีเอ็มที่รักเอ็มพี่เอ็มน้องเอ็มคือปอยมีความรู้สึกว่าพอเขาจะให้เกียรติเขาว่าค่ะคือเวลาเราอยู่ด้วยกัน2คนอย่างเงี้ยเราก็จะมีเอ็มบ้างอะไรเงี้ยที่ไม่เรียกที่ร้านนะคะเรียกที่เฉยๆเพราะว่ายาวไปที่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราออกทีวีค่ะเพราะเชื่อว่าการให้เกียรติคนเราให้เกียรติคนที่เรารู้จักเนี่ยก็เลยเรื่องที่สำคัญก็เลยใช้คำว่าคุณก็เพราะว่าจริงๆแล้วปอยก็ต้องเหมือนเรารู้สึกดีใจที่คุณเอ็มเนี่ยเขาเหมือนให้เกียรติปอยตลอดเวลาเขาจะไปทำอะไรหรือพูดถึงปอยในว่าจะเป็นในจอหรือนอกจอเนี่ยเขาให้เกียรติเราตลอดดังนั้นเนี่ยการที่ปอยให้เกียรติเขากลับเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เหมือนตอบแทนเลยนะคะตอบแทนแต่ที่แน่ๆนะครับอดีตเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเจอกันครั้งแรกฝ่ายชายตอบไปแล้วนะครับอย่าตอบผิดครั้งแรกเจอที่ไหนครับเจอกันที่ร้านส้มตำย่านไหนครับทองหล่อโอ้โหตรงเป๊ะท่านผู้ชมนะตรงเป๊ะไหมคะตรงเป๊ะนะครับเจอครั้งแรกเจอหน้าเขาผ่านมาปุ๊บคำแรกที่เขาทักคืออะไรครับจริงๆปล่อยทักเขาก่อนปล่อยทักเขาก่อนด้วยความเป็นกุลสตรีแล้วก็เลยไปทักเขาก่อนก็ตอนแรกเนี่ยคือปล่อยก็ยังไม่เห็นเขาแล้วค่ะแต่เพื่อนของปอยเนี่ยเขาเป็นเหมือนแฟนคลับของคุณเอ็มครับเพราะว่าคุณเอ็มสมัยก่อนเขาถ่ายแฟชั่นเยอะมากพูดหนังสือเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยเพื่อนปอยบอกให้ปอยเรียกคนนี้ว่าพีรพงษ์เคารพไทยอ๋อคือชื่อและนามสกุลของเขาใช่ค่ะปอยก็เลยคือปอยก็ลังเลว่าจะเรียกดีไหมเพราะว่าก็คือเราก็เขินกันนะคะเขาก็แบบว่าดูน่ารักตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าชื่อคุณเอ็มยังไม่รู้ว่าชื่อเอ็มเอาเราซัดชื่อจริงนามสกุลจริงเลยพีรพงษ์เคารพไทยหันไหมหันแล้วเขาก็งงเลยอะค่ะว่าเรารู้ชื่อจริงนามสกุลจริงได้ยังไงครับผมแล้วก็บอกว่าอ๋อเพื่อนบอกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแว็บแรกแว็บแรกที่เห็นพีรพงษ์เคารพไทยมีอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วตุ๊บ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 บ้างไหมครับยังค่ะยังในเว็บแรกรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่าแกล้งอะหน้าแกล้งเพราะว่าเขาจำได้ว่าวันนั้นเขาเพิ่งไปปฏิบัติธรรมเหมือนไปสร้างห้องน้ำกับคุณแม่เข้ามาที่ภาคอีสานเขาก็เลยเป็นผู้ชายเหมือนสะพายเป้เหมือนชุด
เหมือนสะพายเป้ที่เดินทางอะค่ะแต่อยู่ที่ร้านส้มตำครับพอเลยมีผู้ชายคนนี้ทำไมสะพายเป้ในร้านส้มตำครับคือตลกอะเราไม่เคยเห็นเนี่ยว่าแล้วดูเนิร์ดๆดูแบบคือดูหน้าแกล้งอะค่ะเราก็เลยกล้าเรียกเขาถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นที่ดูแบบแบดบอยอย่างเงี้ยมันก็ไม่กล้าอ๋อเกรงว่าจะไปเจอคนจริงเข้าอันนี้กล่าวว่าเป็นคุณหนูหน่อยเป็นคุณหนูหน่อยคิดว่าโอ๊ยตายคงแบบเต็มเตี้ยมอะไรอย่างงี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะฮะเราเนี่ยไปแกล้งเขาซะก่อนหลังจากนั้นก็ได้เริ่มคบหาดูใจกันนานไหมฮะอีกประมาณสักพักหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีหลังจากนั้นก็คือพอเราเจอกันที่นั่นน่ะเราก็หายกันไปเลยประมาณสักเกือบเดือนนะคะเกือบเดือนหนึ่งใช่ค่ะหลังจากนั้นปอยก็ไปเจอเขาอีกทีที่พัทยาครับผมเป็นงานปาร์ตี้ที่หนึ่งครับแล้วก็มันเป็นงาน private หน่อยนะคะแต่ว่าปอยก็ไปกับพี่สาวนะโอเคไปเจอกันอีกครั้งนึงเริ่มที่จะชอบเขาแล้วหรือยังครับตอนแรกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ปอบอกว่าผ่านไปเกือบเดือนเนี่ยปอยังไม่ค่อยได้อะไรกับเขามากไม่ค่อยได้คุยโทรศัพท์กับเขาเพราะว่าเขาดูแบบเสี่ยงเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราชอบคนที่แบบดูแบบดูตอนนั้นคือยอมรับว่าแบบว่าแบบดูเหมือนมองคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราด้วยนะคะเขาก็ดูเด็กครับผมแล้วแถมหน้าใสๆด้วยใช่จะเอาปอยอยู่ไหมเนาะใช่ไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นพอวันที่เราบังเอิญไปเจอเขาที่งานปาร์ตี้ที่พัทยาครับบอยมีพี่สาวเป็นคุณจ๋าที่เป็นเจ้าของทิฟฟานี่ค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินครับคุณจ๋าเนี่ยจะเป็นเหมือนพี่สาวปอจริงๆคือคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคนที่คอยสแกนเอาล่ะคุณซื้อสแกนกรรมคุณซื้อมาแล้วครับสแกนว่าคือที่ผ่านมาบอยมีเคยแบบว่าแบบบางคนแค่คุยเล่นๆอย่างเงี้ยครับเขาเจอเนี่ยเขาก็บอกไม่ได้ไม่โอเคไม่ผ่านละปอยก็ต้องไม่โอเคบอกลูกไม่เอาใช่ยาเด็กขาดปอยก็จะไม่โอเคเลยเป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะน้อยคนมากที่เขาจะโอเคคุณจ๋าว่ายังไงพอเจอคุณอะไรนะครับพีระพงศ์เขาลบไทยคุณจ๋าก็แฮปปี้มากเพราะว่าคุณเนมเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนมีสำนักคารวะแล้วก็ดูเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็คอยให้แคร์พี่สาวตลอดเวลาครับผมแล้วก็คือคุณจ๋าก็สัมผัสได้ก็เป็นผู้ใหญ่อะค่ะครับผมแล้วก็สัมผัสได้ว่าคุณเนมเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีก็จิตใจดีจริงๆก็จิตใจดีจริงๆเพราะว่านางจากที่พัทยาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเขาก็แบบเหมือนไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ได้ทั้งที่เป็นในปาร์ตี้ชายหาดอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้ล่วงเกินจับมืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นสุภาพบุรุษเราเลยรู้สึกแบบเฮ้ยดีจังเลยอย่างเงี้ยอันนั้นคือความรู้สึกที่เราเริ่มมาแล้วว่ามาแล้วค่ะว่าหน้าที่จะคบกันเป็นแล้ววันนั้นเขาก็แต่งตัวใหม่ครับไม่ได้สะพายเป้มาไม่ได้สะพายเป้มาเป็นเสื้อเชิ้ตเหมือนคนทำงานก็รู้สึกโอ๊ยนี่คืออีกพาร์ทนึงอีกมุมนึงของเขาที่ทำให้เราเห็นว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วในสมัยก่อนที่จะรู้จักกับปอยเคยรู้ไหมครับว่าเอ็มเขาเป็นคนยังไงมีแฟนมาก่อนบ้างหรือเปล่าเจ้าชู้ไหมเกเรไหมใช่ค่ะแล้วพอได้เริ่มมาคบหากันคุยกันอย่างเงี้ยค่ะก็มีเพื่อนๆปอยมาบอกบ้างครับแล้วก็คุณเอ็มเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดครับเป็นคนเงียบอะค่ะครับแต่คุณเอ็มเองเขาก็เป็นคนดังก็เพราะว่าเคยเดินแบบด้วยเป็นคนดังในวงแบบวงการครับผมนะวงการแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็พูดอุ้ยคุณเอ็มนี่สมัยก่อนเนี่ยเจ้าชู้นะเออเนี่ยคือแฟนเที่ยวเที่ยวเก่งด้วยแฟนก็เยอะสาวเยอะแล้วแบบแล้วมีคนเคยเตือนไปเลยนะมีพี่คนหนึ่งคือเป็นแบบคนในวงการเลยนะบอกว่าเออถ้าเลิกได้อะให้ปล่อยเลิกเถอะให้แบบชิงเลิกก่อนอ๋อแล้วก็มีคนหนึ่งอีกที่รู้จักก็บอกว่าไม่รอดหรอกอะไรเงี้ยคือปอยเองพอฟังมาเยอะๆเราก็รู้สึกแบบจะไปทางไหนดีเราจะไปทางไหนดีแต่ว่าในใจปอยคือปอยคิดว่าเรามองจากความรู้สึกก็คือเขาก็ดูดีเขาก็ดูจริงใจกับเราอะพูดง่ายๆตอนนั้นความรักมันเกิดขึ้นเต็มอกแล้วอะท่านผู้ชมนะยังไงใครมาเตือนอะไรก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองดีกว่าใช่ค่ะก็พิสูจน์ด้วยตัวเองดีกว่าแล้วก็แต่ว่าคือแต่คนเจอก็ดีเหมือนกันนะคะจึงทำให้ปอยเนี่ยเหมือนมีระยะห่างกับเขาก็คือเหมือนประมาณว่าเรายังไม่ใช้คำว่าแฟนกันตอนแรกๆอย่างเงี้ยมันจึงทำใหดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันดูแบบไม่ง่ายไม่รีบอะไรเงี้ยเราต้องแบบรักนวลสงวนตัวให้ความรู้สึกช้าๆรู้สึกช้าๆแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยการสองต่อสองอะไรเงี้ยค่ะนะฮะเขาเรียกว่านะฮะทำให้รู้สึกว่าเป็นการทดลองใจฝ่ายชายใช่แต่ในที่สุดนะฮะเมื่อสัมภาษณ์ไปช่วงนี้ท่านผู้ชมคงทราบฝ่ายชายจู่โจมเร็วมาก อะไรอาวรได้ข่าวว่าน้องปอยหนีจากไปยุโรปหลายวันใช่ค่ะฝ่ายชายกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ตอนนั้นไปลงมนต์เสน่ห์ก่อนจากหรือเปล่าครับเขาไม่คิดว่าเขาจะเป็นได้ขนาดนั้นนะคะก็คือจริงๆหลังจากที่เจอกันที่พัทยาปุ๊บ2วันพอไปยุโรปเลยไปกับพี่จ๋านี่แหละค่ะครับผมเขาก็เลยแบบเขาก็เลยเหมือนงงๆเพราะว่าเพิ่งเหมือนหลังจากที่เจอกันครั้งแรกผ่านไปเกือบเดือนก็ไม่แล้วมาเจอกันแล้วก็มาเจอกันอีกเพราะความรู้สึกดีมันก็สปาร์คขึ้นมาแต่ว่าปอก็ต้องมีอันจะต้องเดินทางไกล
นะครับแต่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าเดินทางไกลครั้งนั้นเหมือนเป็นการพิสูจน์ว่าแต่ละคนคิดอะไรอยู่ใช่ค่ะทางฝ่ายนู้นคิดอะไรท่านผู้ชมรู้แล้วแต่ทางฝ่ายเราอ่ะไปอยู่ทางยุโรปคิดอะไรครับก็สมัยก่อนใช้บีบีใช่ไหมคะครับคือแอบดูทั้งวันวันวันนึงไม่เดินนะครับเขาให้ไปทำอะไรก็ไม่ทำแบตจะหมดนี้ไม่ได้นะคะต้องคอยก้มดูบีบีดูนี่เอ็มเอ็มส่งมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบรู้สึกแบบเรารอเขาอะค่ะโอ้โหนี่ถ้าเอ็มฟังอยู่ด้วยนะฮะคงจะปลื้มเหมือนกันนะฮะคือพูดง่ายๆถ้าเรารออะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษคือ fall in love อะทั้งคู่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะข้าวใหม่ปลามันเลยผมก็แบบเอ้ยฉันก็รอเมสเซจหวานๆขอพี่เลิฟนะแต่สมัยก่อนมันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบไว้อย่างเงี้ยค่ะก็จะไว้ไปไว้มาแบบโอ้โหนานอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับเรื่องราวของคู่รักแสนจะโรแมนติกของน้องปอยกับเอ็มยังมีให้ชมกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับมีทั้งกิจกรรมมากมายและมีการทำเซอร์ไพรส์สุดจะโรแมนติกที่หนุ่มเอ็มบอกว่าอยากจะทำให้เป็นของขวัญสุดพิเศษโดยเฉพาะเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณนวัดยังเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแต่จะไปทำอะไรและไปหาใครห้ามพลาดนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่สุภาษิตโบราณครับว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราได้รู้ความในใจของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายและฝ่ายสาวประเภท2ที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับต้องติดตามต่อในวันเสาร์หน้านะครับเพราะพวกเขาจะอยู่ร่วมกันพูดคุยพร้อมๆกันและที่สำคัญที่สุดมีกิจกรรมมากมายที่คลับเมดแห่งนี้เรามาทดสอบความรักของเขานะครับว่า3ปีที่ผ่านมาจนวันนี้เมื่อเขาอยู่ด้วยกันยังคงมีความรักที่หวานชื่นเหมือนเดิมหรือเปล่าเวลามิราเคิลออฟไลน์มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ